แสดงว่ายังไม่มีการทดลองอะไรใดๆเด็กๆเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมแต่มันเกิดระเบิดก่อนใช่ใช่ด้วยความร้อนมันเป็นเหตุด้วยไหมคะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังหาสาเหตุอยู่เพราะมันไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนแต่เจ้าหน้าที่ทีมงานที่มาทำเนี่ยก็เป็นทีมงานของปปส.เพชรเกษมซึ่งเขาก็ได้เคยทำมาหลายโรงเรียนแล้วทุกคนนี่เป็นของปปส.เป็นของปปส.ทั้งหมดค่ะนะคะก็เป็นบางทุกอย่างยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรเกิดขึ้นเลยเพียงแต่ว่าตั้งเรียงไว้นะคะซึ่งก็อาจจะอยู่ในบางแจ้งนะคะแล้วน้องก็อยู่ในอาคารค่ะซึ่งก็กำลังรอในการจะลองสาธิตจุดแก๊สก็ระเบิดขึ้นขณะนี้เนี่ยเราก็ยอมรับว่าน้องๆก็มีอาการแพนิคใจนะคะกระทรวงเองเนี่ยก็ได้ประสานกับกระทรวงสุขภาพจิตและกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่จะให้ทางกรมสุขภาพจิตมาดูแลอยู่ยังน้องๆที่เขากลุ่มเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็มีการที่ตกใจแล้วก็กลุ่มน้องๆที่ขณะนี้ก็มีบาดเจ็บรายซึ่งเป็นอาจจะเล็กน้อยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะแล้วทางขณะนี้เนี่ยในส่วนของผู้บาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยทางโรงเรียนนะคะก็ได้ทางกระทรวงเองแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็เราก็ไม่มีทั้งประกันด้วยแล้วก็มีทั้งระเบียบต่างๆในการแล้วก็มีกองทุนนะคะที่จะมาช่วยดูแลน้องๆให้กับที่จะขยับปล่อยอีกไหมเนี่ย